สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ค่ะช่วงบ่ายๆนะคะเดี๋ยวมาชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะไปเดินช้อปปิ้งที่ห้างกันนะคะตากแอร์เย็นๆค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราไปที่ไหนกันนะคะหาเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ที่อเมริกาค่ะจะรู้จักห้างนี้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าที่นี่จะมีสินค้าหลากหลายชนิดนะคะให้ช้อปปิ้งแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะคะนี่ค่ะถึงแล้วค่ะวันนี้เรามาช็อปกันที่ Ross นะคะ Dress for Less ค่ะเข้ามาด้านในก็จะมีสินค้าเยอะๆมากมายนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามดูได้ในคลิปวิดีโอเลยค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายวิดีโอนะคะมาดูกันว่าวันนี้เราซื้ออะไรกลับไปบ้านบ้างนะคะแล้ววันนี้จ่ายเงินไปทั้งหมดที่มาช้อปปิ้งที่นี่นะคะว่าจ่ายเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่นะคะถุงที่ไปช้อปปิ้งมาวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะที่ซื้อกลับมานะคะก็จะมีเสื้อว่ายน้ำนะคะก็เป็นเฉพาะตัวท็อปนะคะไม่ได้มีกางเกงนะคะก็แค่ส่วนบนนะคะแล้วก็กางเกงค่ะกางเกงขายาวค่ะเป็นผ้าที่ใส่สบายนะคะเห็นลายสวยนะคะก็เลยซื้อมานะคะอันนี้ก็คือ10เหรียญ99ค่ะส่วนอันนี้ก็คือเป็นเลกกิ้งนะคะเนื้อผ้าดีค่ะเพราะว่าเคยซื้อมาใส่ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รู้สึกชอบค่ะอันนี้9เหรียญ99ค่ะส่วนอันนี้เป็นชุดนะคะเป็นชุดเดรสนะคะเป็นชุดกระโปรงนะคะความยาวถึงแค่เข่าชอบลายนะคะเพราะว่าดูสีสันสดใสนะคะจริงๆแล้วห้างนี้นะคะมีทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมนะคะกระเป๋ารองเท้านะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสปอร์ตบราค่ะวันนี้จ่ายเงินช้อปปิ้งที่นี่ไปทั้งหมดประมาณ96เหรียญนะคะหรือประมาณ100เหรียญนะคะก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ